โอเคครับก็มาให้อาหารปลากันนะครับวันนี้รอบนี้เป็นกบนะครับกบตัวเล็กโอ้โหมันกระโดดกันไปขนาดนี้ก็ชุดนี้กับไทยนะครับวันเล็กชุดเล็กก็เราจะให้กินประมาณนี้นะครับก็เนี่ยเป็นกบตัวเล็กๆนะครับที่ไทยบ้านเราไม่ค่อยมีไซส์นี้เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับ1รอบก็จะให้ประมาณสัก2กระป๋อง3กระป๋องนะครับแล้วแต่เขาจะให้กินให้แบบท้องตึงพอสมควรแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็วันนึงให้ 2-3 รอบทุกวันนะครับน้ำเปลี่ยนวันละ2รอบทุกวันอย่างตอนเนี้ย 10:00 นใช่มั้ยครับก็เดี๋ยวพอเที่ยงก็เปลี่ยนน้ำทีนึงแล้วส่วนเรื่องน้ำนะครับที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าอุณหภูมิจะสวิงนะครับเพราะว่านี่ครับเขาใช้แทงน้ำตั้งในบ้านแบบนี้เลยเพื่อให้อุณหภูมิเวลาเปลี่ยนน้ำเนี่ยมันไม่มีปัญหาต่อตัวปลาและในตู้นะครับไม่ให้อุณหภูมิมันสวิงก็ถือว่าวางระบบไว้ได้ดีมากๆเลยโอเคครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องรีบไปอีกที่แล้วต้องรีบไปที่โกดังของRDC นะครับไปที่เทสอควาติกเพราะว่าเดี๋ยว3 โมงต้องไปขึ้นเครื่องแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ